สวัสดีตอนเย็นครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประจำวันที่17เมษายน2562ราคาทองคำระหว่างวันเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดโดยราคายังคงอยู่ใกล้กับบริเวณ 1,275.51 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนซึ่งแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้าทั้งนี้ปริมาณการซื้อขายในตัวตลาดทองคำถือว่าค่อนข้างเบาบางเนื่องจากตลาดเงินตลาดทุนในหลายประเทศปิดทำการเนื่องในวัน Good Fridayทั้งนี้ตลาดทองคำในฝั่งสหรัฐและฝั่งยุโรปปิดทำการในวันนี้รวมทั้งเอเชียอีกหลายประเทศแต่อย่างไรแล้วก็ตามทองคำยังคงได้รับแรงกดดันจากการที่ JP Morgan มีการปรับเพิ่มคาดการณ์ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ที่แท้จริงของสหรัฐสู่ระดับ 2.9% ในไตรมาส1ของปี2019ซึ่งถือเป็นการปรับคาดการณ์ครั้งใหญ่จากระดับก่อนหน้าที่ระดับ 2% สอดคล้องกับแบบจำลองคาดการณ์ของตัว GDP Now ของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดสาขาแอตแลนตาที่มีการคาดการณ์เศรษฐกิจว่าจะขยายตัว 2.8% ในควอเตอร์1ของปี2019ซึ่งทั้ง2ที่ให้อ้างอิงข้อมูลต่อการปรับขึ้นตัว GDP ในควอเตอร์1จากยอดค้าปลีกของสหรัฐที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมากที่สุดในรอบ1ปีครึ่งในเดือนมีนาคมซึ่งเป็นข้อมูลบ่งชี้ล่าสุดถึงการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจในไตรมาสแรกของทางฝั่งสหรัฐและยังเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ส่งผลให้นักลงทุนคาดการณ์ต่อแนวโน้มเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่มีมุมมองเชิงบวกเพิ่มขึ้นจนเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่หนุนให้ดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มเชิงบวกจนกลับมากดดันราคาทองคำในส่วนของปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตัวทองคำทั้งนี้ทองคำได้รับแรงกดดันจากสำนักงานการค้าสหรัฐคาดข้อตกลงนับต้าฉบับใหม่จะสร้างงานในภาคยานยนต์ถึง 76,000 ตำแหน่งทั้งนี้คณะบริหารภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประเมินว่าข้อตกลงนับต้าฉบับใหม่จะสร้างงานในภาคอุตสาหกรรมรถยนต์ภายใน5ปีที่ระดับดังกล่าวทั้งนี้คาดการว่าโรงงานจะมีการลงทุนประมาณ 3.4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับใหม่ทั้งนี้สถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่คาดการณ์และสนับสนุนแนวโน้มเชิงบวกต่อแนวโน้มเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐซึ่งยังคงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กลับมากดดันในส่วนของตัวทองคำเพิ่มเติมขณะที่บทวิเคราะห์ข้อตกลงนับต้าฉบับใหม่มีการบ่งชี้ว่าจะหนุนให้เศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐมีทิศทางขยายตัวเล็กน้อยทั้งนี้คณะกรรมการการค้าระหว่างประเทศหรือ ITCซึ่งมีการออกบทวิเคราะห์โดยคาดการว่าสภาคองเกรสได้มีการลงสัตยาบันข้อตกลงนับต้าฉบับใหม่ระหว่างสหรัฐเม็กซิโกและแคนาดาซึ่งข้อตกลงดังกล่าวน่าจะส่งผลให้แนวโน้มเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐมีทิศทางดีขึ้นและอาจจะส่งผลต่อการจ้างงานให้มีทิศทางค่อนข้างสดใสรวมทั้งเพิ่มในส่วนของการส่งออกซึ่งกระแสการคาดการณ์หรือบทวิเคราะห์ดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งงานวิจัยที่กลับมากดดันและยืนยันถึงการคาดการณ์เชิงบวกต่อแนวโน้มเศรษฐกิจของฝั่งสหรัฐอย่างไรแล้วก็ตามในส่วนของตัวทองคำยังคงได้รับแรงกดดันเพิ่มเติมจากแนวโน้มทิศทางของสินทรัพย์เสี่ยงที่มีทิศทางขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นพร้อมกับมีการประเมินถึงความเสี่ยงที่อาจจะลดลงจากการรายงานผลประกอบการในควอเตอร์หนึ่งของบริษัทจดทะเบียนในดัชนี S&P 500ที่มีทิศทางสดใสมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ผู้จัดทำความเสี่ยงมีการประเมินถึงแนวโน้มความเสี่ยงที่ลดลงเนื่องจากผลประกอบการในควอเตอร์หนึ่งของบริษัทจดทะเบียนที่มีผลกำไรดีเกินคาดซึ่งดีกว่าที่มีการประเมินเอาไว้และนักวิเคราะห์มีการคาดการณ์ว่าข่าวร้ายที่ไม่ได้เกิดขึ้นยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สนับสนุนให้นักลงทุนกล้ากลับเข้าไปลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงหรือตลาดหุ้นวอลล์สตรีทซึ่งเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้เม็ดเงินลงทุนในตัวตลาดทองคำไหลออกในส่วนของกลยุทธ์การลงทุน YLG ให้แนวรับระดับ 1,267 1,256 และ 1,248 แนวต้านประเมินไว้ระดับ 1,288 1,300 และ 1,309 อย่างไรก็ตามการเคลื่อนไหวของราคาทองคำถือว่ามีลักษณะที่ค่อนข้างจำกัดหากนักลงทุนไม่อยากแบกรับความเสี่ยงมากนักอาจชะลอการลงทุนออกไปก่อนหรืออย่างไรก็ตามหากราคามีการแกว่งตัวขึ้นและไม่ผ่านในส่วนของแนวต้านระดับ 1,282 ถึง 1,288 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนยังคงแนะนำให้เน้นในส่วนของการลงทุนในการเปิดสถานะขายเพื่อรอราคาปรับผันหรืออ่อนตัวลงโดยใช้แนวรับระดับ 1,267 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนเป็นจุดพิจารณาในส่วนของการเข้าซื้อคืนอย่างไรแล้วก็ตามปริมาณการซื้อขายในตัวตลาดทองคำอาจเบาบางต่อเนื่องในวันจันทร์
เนื่องจากยังคงอยู่ในช่วงเทศกาลอีสเตอร์ซึ่งตลาดสหรัฐจะกลับมาเปิดทำการแต่ว่าในบางประเทศในฝั่งยุโรปและก็ในฝั่งเอเชียยังคงปิดทำการอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันสำหรับคืนนี้จะมีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐช่วง 1:30 น.จะมีการรายงานการขออนุญาตการก่อสร้างประจำเดือนมีนาคมและข้อมูลการก่อสร้างประจำเดือนมีนาคมซึ่งนักลงทุนสามารถติดตามเพิ่มเติม